เริ่มต้นคดีที่คนร้ายเนี่ยสองคนก่อเหตุนะครับเข้าไปบุกชิงทองที่ร้านทองแห่งหนึ่งนะครับก็คือร้านทองเยาวราชกรุงเทพอยู่ที่ห้างบิ๊กซีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้ทองคำน้ำหนักรวม260บาททองคำนะครับมูลค่า6ล้าน5แสนบาทภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้าย2คนสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบทั้งคู่นะครับเข้ามาก่อเหตุใช้ปืนจี้พนักงานในร้านก่อนที่คนหนึ่งเนี่ยจะปีนข้ามเคาน์เตอร์ไปด้านในเพื่อกวาดทองที่อยู่ในตู้และทองที่แขวนอยู่ส่งให้คนร้ายด้านนอกเพื่อที่จะใส่กระเป๋านะครับพอหลังจากที่ได้ทองจนหนำใจก็รีบวิ่งหนีไปทางประตูด้านหลังห้างแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ที่บริเวณลานจอดรถภายในห้างหลบหนีเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ11โมงของวันนี้โดยคนร้ายได้ทองคำนะครับสร้อยคอสร้อยข้อมือน้ำหนักรวม260บาทมูลค่าประมาณ6ล้าน5แสนแล้วก็มีเงินสดอีกประมาณ 80,000 บาทหลบหนีนะครับหลังเกิดเหตุทางตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนายอนิวัฒน์ภูหัวตลาดซึ่งเป็นพนักงานร้านทองเนี่ยนะครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากคนร้ายเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วก็สั่งให้พนักงานในร้านหมอบลงแล้วทำตามคำสั่งนะครับแล้วก็มีการขู่ว่าจะยิงด้วยถ้าหากไม่ยอมทำตามที่สั่งเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับโหเร็วมากพี่พอโดดเข้ามาอ่ะมันก็สั่งให้หมอบลงพนักงานก็หมอบกันพี่ครับครับกระชากเอาชากเอาเลยพี่แล้วอีกคนคุมเชิงใช่ใช่พี่คนนึงคุมเชิงอยู่ข้างนอกครับแล้วคนที่ข้ามเคาน์เตอร์มีปืนไหมไม่มีครับเข้ามาค่ะพี่แบบมาเร็วมากค่ะค่ะก็เรายังไม่ทันตั้งตัวอะไรเลยมาถึงก็ให้เรานั่งเนาะแล้วก็ให้อย่ากดอย่ากดไม่กดกดงั้นกูยิงค่ะพี่ก็พวกใช่ค่ะเพราะเราก็คนละมุมเราไม่ได้ไปมองเขาเลยค่ะเพราะว่าลูกคนร้ายมีปืนประมาณ260บาทค่ะเงินสดอีกประมาณ 80,000 กว่าเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือนะคะเป็นกำไรนะคะน้ำหนักเยอะอยู่ค่ะก็เขาวิ่งมาเลยเขาวิ่งเข้ามาจากข้างในวิ่งแล้วส่งเสียงว่าหลบพนักงานก็หลบหมดเลยก็ตกใจคิดว่าเขาถ่ายละครแล้วก็เลยแอบดูอยู่ในนี้แต่ปืนเพราะว่าเราเห็นแต่ข้างหลังเราไม่เห็นข้างหน้าไม่เห็นเขาวิ่งเข้ามาคนไม่มีหรอกมันเงียบสาขานี้มันเงียบไม่ค่อยมีคนพอเด็กเห็นปุ๊บวิ่งมาเพราะว่าเขาไม่ได้เดินเข้ามาเขาวิ่งเลยเด็กก็ต้องหมอบอ่ะยังตกใจอยู่เลยไม่เคยเจอนี่นะครับเหตุการณ์นี้คนร้ายทั้งสองเนี่ยได้ทองคำน้ำหนักรวม260บาททองคำมูลค่าประมาณ6ล้าน5แสนบาทแล้วก็เงินสดอีก 80,000 นะครับตอนนี้ยังจับไม่ได้ครับตำรวจอยู่ระหว่างเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายทั้งสองนี่นะครับ